ฟังลุงเหมือนฟังธรรมมะเพื่อสุขภาพกายสบายใจสุขภาพดีมากๆครับอ๋อโถนะฟังแปลว่าเสียงลุงเป็นยางั้นเหรอเสียงลุงเป็นยางั้นเหรอฮะวัคซีนต้านโควิดก็สกัดจากใบยาสูบครับที่จุฬาลงกรณ์เขากำลังผลิตและทดลองอยู่ครับถูกและเป็นไปในแนวทางธรรมชาติด้วยครับเออมันได้ไงสิมันจะได้มีพวกหน่อยไม่ใช่เหรอครับ ใบยาสูบมันจะได้มีพวกไม่งั้นหาพวกไม่เจอนะครับดีแล้วครับที่ทางจุฬาเขาพยายามหาทางต่อไปผมว่านะที่สุดแล้วนะครับเรื่องไวรัสโคโรนาเนี่ยมันจะไม่ไว้วางใจกันแหละครับบอกให้ทราบไปเลยนะครับนะมันจะกลายเป็นว่าต่างคนต่างเสมือนหนึ่งก่อกำแพงขึ้นไปล้อมประเทศแปลว่าทําเองใช้เองผลิตเองใช้เองคนในชาติของแต่ละชาติโอเคไหมครับเพราะจะไม่มีใครไว้วางใจกันเรื่องยาบอกให้กันนะเพราะมันมาถึงตรงนี้มันไม่ได้จริงๆครับต้องหายาประจําเมืองประจําบ้านกันแหละครับนะไอ้ยาถ้าจะมาผลิตขายกันทั่วโลกในต่อไปจะไม่ได้อีกแล้วครับมันจะหมดสภาพกันไปจะบอกให้ทราบไว้นะถ้าใครก็ยังใช้ยาต่างประเทศกันอยู่แพงก็แพงหูฉี่นะการันตีก็ไม่มีวันก่อนนี้เจอใครนอดมีคนบอกว่าเข็มละ30,000ยากันยาต้านมะเร็งมะเสงมะเมียวใครนอดพูดวันก่อนเข็มละ30,000จะต้องเจออยู่ประมาณ12 เข็มหนึ่งใน1 คอร์สเพราะนั้นก็เป็นมะเร็งเต้านมยังไงถูกแพทย์เสนอว่าเข็มละ30,000ต้องใช้ทั้งหมด12 เข็มคุณเองครับพี่แล้วยังไม่การันตีปะเชื่อว่าไม่การันตีแน่นอนนะโอ้ยอย่างเงี้ยไม่ไหวแล้วครับเล่นไม่การันตีไม่ไหวแล้วครับต่อไปนี้มันจะมีคำว่าการันตีนะครับซื้อรถเขายังต้องการันตีเลยอย่างน้อยต้อง2 เดือน 3 เดือนใช่ไหมหรือว่า1 ปีเลยก็ว่ากันไปนะใช่ไหมล่ะการันตีอุปกรณ์ยกเว้นไปชนตอนมันช่วยไม่ได้เป็นความบกพร่องของเครื่องยนต์ของตัวรถยนต์เนี่ยอะไรก็ได้ก็แลกเปลี่ยนกันได้ต่อไปจะมีคำว่าการันตีนะครับสังคมมนุษย์จะเกิดขึ้นในบทบาทนี้นะครับนะเชื่อคอยดู